คือการผจญภัยไปในแบบธรรมชาตินะครับเรามีการวิ่งทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะมี35กิโลเมตรนะคะ12กิโลเมตรนะคะแล้วก็ฟันรัน5กิโลเมตรแล้วก็ Family Run 5กิโลเมตรค่ะมีนักวิ่งนะคะที่สมัครเข้ามาร่วมการวิ่งของเราถึง 1,105 คนความสวยงามของเส้นทางเหรอครับสวยครับชอบตรงบริเวณที่อยู่แถวหน้าผาครับผมอาจจะมีลมเย็นๆแล้วก็มีฝนตกนะครับฝนจะตกอยู่หลังภูเขาแล้วก็จะมีลมพัดสอบเข้ามาครับทำให้อากาศเย็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นครับเวลาวิ่งสภาพเส้นทางครับก็ใช้ได้ไม่โหดมากกำลังดีแล้วก็ถือว่าอากาศด้านบนหมอกวิวสวยจะชอบช่วงที่เป็นทางที่ลงจากหน้าผานะช่วงผาลงมาไปช่วงดอกกระเจียวคือตอนนั้นมันจะเริ่มเป็นเทลที่ต้องใช้ความระมัดระวังก็คือเป็นเทคนิคอลเทลนะครับก็คือต้องระวังนิดนึงจะไม่ใช่ถนนปกติแล้วครับก็สนุกดีล้มไป2ครั้งถือว่าปกติไหมครับก็ปกติครับมีบ้างพลาดบ้างครับนี่ปกติแต่โอเคอยู่ใช่ไหมครับโอเคอยู่ครับสิ่งที่พิเศษก็คือเห็นหมอกที่มันปกคลุมเส้นทางแล้วมันสวยมากแล้วอากาศมันเย็นครับใช่แล้วก็ดอกกระเจียวแล้วก็สิ่งที่เราอยากให้นักวิ่งทุกคนได้มาเจอก็คือธรรมชาติที่เป็นความจริงนะครับวันนี้นักวิ่งหลายๆท่านได้เจอกับสายหมอกอย่างแท้จริงต้องขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งนักวิ่งทุกคนด้วยที่มาวิ่งในงานในครั้งนี้เรานะครับก็ถือว่าเขาให้เกียรติเรามากนะครับที่มาเยี่ยมชัยภูมิคือถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อนักวิ่งเทลได้วิ่งผ่านสภาพเส้นทางเช่นนี้ก็จะมีความรักธรรมชาติมีความห่วงใยธรรมชาติที่นับวันจะสูญไปทำให้นักวิ่งเทรลมีใจอนุรักษ์อย่างมากเลยครับคนโดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะต่างถิ่นเนี่ยยังไม่รู้จักว่าอุทยานไซทองก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิที่ยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือมีดอกกระเจียวซึ่งตรงนี้เราจะแยกเรียกแยกต่างหากจากป่าหินงามที่เทพสถิตเราจะเรียกว่าทุ่งบัวสวรรค์นะคะเราได้ทำให้สิ่งที่เราตั้งใจนั้นบรรลุจุดประสงค์เพราะว่าผู้ที่มานั้นมาจากทั่วสารทิศร่วม 2,000 คนค่ะทุกคนมาด้วยใจทุกคนกลับบอกว่าสิ่งที่เขาได้มาแล้วเขาประทับใจนั้นมากเกินค่าคุ้มค่ามากในการเขาขึ้นเครื่องบินมาลงที่ขอนแก่นแล้วก็มาถึงชัยภูมิเพื่อจะมาวิ่งเทลกับเราค่ะณวันนี้วิ่งเทลเราก็จัดขึ้นแล้วแต่เรายังไม่หยุดอยู่แค่นี้เรายังจะมีจัดวิ่งเทลไปอีกหลายๆครั้งให้ครบทั้ง4อุทยานนะคะดังนั้นท่านจะสังเกตได้ว่าตัวเหรียญรางวัลของเรานั้นจะเป็นแฉกๆเมื่อเอามารวมกันครบ5แฉกก็จะเกิดเป็นรูปดาวที่สวยงามดังนั้นเราก็จะพยายามจะจัดเส้นทางอีก5เส้นทางในอุทยานต่างๆรวมทั้งอีก1แห่งคือที่ห้วยยางอำเภอคอนสานก็จะเป็นอีก1เส้นทางที่มีความสวยงามนะคะถ้าท่านสะสมเหรียญครบทั้ง5เหรียญแล้วเนี่ยเราก็จะให้ท่านมาวิ่งฟรีในสนามถัดไปเลยค่ะดังนั้นก็ให้ติดตามชมนะคะติดตามข่าวสารดูว่าจะมีการเปิดการวิ่งเทลชัยภูมิเทลนะคะในครั้งต่อๆไปเมื่อไหร่นะคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมวิ่งกับเราอีกค่ะ